านี่นะสักตีสี่ครึ่งได้นะตีสี่ครึ่งตีห้าได้แผ่นดินไหวที่ลาวอะแต่ว่าสั่นสะเทือนถึงเทพถึงเทพเลยฮะที่ตึกสูงนี่รู้สึกได้เดลินิวก็รู้สึกเดลินิวฮะตึกสูงสุดแค่9ชั้นนะฮะแต่ชั้น7ชั้น8รู้สึกนะก็คือรู้สึกได้จริงๆครับพี่แจ๊นะคือวันนี้นะฮะช่วงเช้ากองเฝ้าระวังแผ่นดินไหวกรมอุตุนิยมวิทยาเนี่ยก็รายงานว่าเกิดแผ่นดินไหวนะฮะในประเทศลาวแล้วเกิด after shock ถี่ยิบเลยเริ่มครั้งแรกที่เกิดแผ่นดินไหวตั้งแต่กี่โมงก็ตั้งแต่เวลาประมาณ 23:49 ของวันที่20ครับเสร็จแล้วจากนั้นก็ไล่มาเป็น after shock ปุ๊บๆๆทั้งหมดประมาณ16ครั้งครั้งสุดท้ายเกิดขึ้นเพื่อเวลา 6:50 นาทีครั้งแรกนั้นแค่ประมาณ 2.9 ลิตรก็คือเมื่อคืนเนี้ยแมกนิจูดเริ่มตั้งแต่เมื่อคืนนี่เลยไล่มาเลยมาเลยมาถึงเช้าวันเนี้ยแต่ว่าที่แรงที่สุดที่เรารู้สึกได้6:50 ก็คือ 6.4 แมกนิจูดเนี่ยปรากฏว่าโอ้โหสั่นแล้วก็บอกจุดเขาบอกจุดศูนย์กลางของแผ่นดินไหวเนี่ยเกิดที่เมืองหงสาแขวงไซยะบุรีครับเขาบอกซึ่งห่างจากทางจังหวัดน่านของเราเนี่ยแค่ประมาณสัก20กิโลอำเภอเฉลิมพระเกียรติครับแค่20กิโลเองคราวนี้มันก็เลยรับรู้ได้ถึงจังหวัดในภาคเหนือภาคอีสานกรุงเทพอีกก็ตอนนี้นักข่าวเราเนี่ยนะที่จังหวัดน่านกำลังไปตรวจสอบดูความเสียหายอยู่แต่ว่าเมื่อกี้ผมไปดูมันมีโรงพยาบาลแห่งหนึ่งในน่าจะเป็นโรงพยาบาลราชพฤกษ์ของแก่นปรากฏเขาก็มีการอพยพพวกคนไข้ลงมาข้างล่างของเรานี่ผมไปคุยกับผู้ใหญ่แล้วก็ออปเปอเรเตอร์เขาบอกว่าพี่แซนเนี่ยนั่งๆดูเนี่ยเห็นเลยว่าไอ้อะไรนะกระจกมุลี่มันสั่นเนี่ยผมก็ไม่รู้พอดีผมถึง7โมงครับแต่เราก็ไม่รู้แต่ว่าเขาบอกสั่นเลยแล้วตอนนี้ก็ให้นักข่าวไปตระเวนดูความเสียหายอยู่เขาบอกมีความเสียหายแล้วที่จังหวัดน่านใช่ฮะแล้วก็ครั้งนี้เนี่ยจุดศูนย์กลางเนี่ยมันลึกลงใต้ดินแค่3กิโลเองเรียกว่าตื้นไงมันเลยสะเทือนเยอะอย่างที่ผ่านๆมาเนี่ยประมาณ10-11กิโลเมตรนะคุณเต้นะจุดศูนย์กลางที่ลึกลงไปใต้ดินนะครั้งนี้เนี่ย3กิโลเมตรไงมันเลยตื้นแล้วเรารู้สึกได้เกือบทั่วประเทศเลยจริงมันห่างจากเฉลิมพระเกียรติอำเภอเฉลิมพระเกียรติของจังหวัดน่านนิดเดียวเองแค่20กิโลเองเอาละครับอ่ะเดี๋ยวเราไปเข้าสายสดนะครับจากผู้สื่อข่าวของเรานะครับคุณรัฐพิพรเพชรเจริญครับเป็นผู้สื่อข่าวหนังสือพิมพ์เดนิวและเดนิวไลฟ์ประจำจังหวัดน่านนะครับสวัสดีครับคุณรัฐพิพรครับค่ะสวัสดีค่ะสถานการณ์แผ่นดินไหวครับที่รับรู้ได้ที่น่านครับตอนนี้รุนแรงถึงขั้นไหนครับขณะนี้ยังมีอัตโตช็อกจากแผ่นการเกิดแผ่นดินไหวนะคะเมื่อตอน7โมงยังต่อเนื่องรวมตั้งแต่ตี4ที่เกิดนะคะจนถึง10โมงเนี่ยเกิดทั้งแผ่นดินไหวและอัตโตช็อกไปแล้ว25ครั้งครับแล้วก็ที่สร้างความเสียหายน่าจะเป็นพื้นที่ที่ใกล้สุดน่าจะเป็นอำเภอบ่อเกลือกับเฉลิมพระเกียรติซึ่งอยู่ห่างจากจุดที่เกิดแผ่นดินไหวเนี่ยประมาณ19กิโลครับก็ได้รับรายงานว่ามีบ้านเรือนประชาชนนะคะได้รับความเสียหายบ้านที่เป็นอาคารปูนเนี่ยแตกร้าวนะคะแล้วก็จะมีที่โรงเรียนตำรวจชายแดน100ปีตำบลบ่อเกลือเหนือนะคะอำเภอบ่อเกลือเนี่ยได้รับความเสียหายค่อนข้างมากกว่าเพื่อนซึ่งตอนนี้กำลังทหารหน่วยเฉพาะกิจทหารพันได้เข้าไปสำรวจก็พบว่าฝ้าเพดานอาคารเรียนเนี่ยพังลงมาแล้วก็บ้านพักครู2หลังเนี่ยมีรอยแตกร้าวซึ่งตอนนี้ทางครูใหญ่ได้ประกาศปิดการเรียนการสอนชั่วคราวเพื่อว่าจะสำรวจความเสียหายแล้วก็เฝ้าระวังเนื่องจากว่ายังมีปรากฏการณ์ after shock จากแผ่นดินไหวอย่างต่อเนื่องอยู่อะค่ะเห็นมีที่วัดนะฮะที่วัดเนี่ยใช่ค่ะในเขตคือแผ่นดินไหวครั้งนี้เราเลยส่วนใหญ่ทั้งจังหวัดน่านเนี่ยจะได้รับรู้ถึงแรงสั่นสะเทือนทั้งหมดแล้วก็จะมีความเสียหายเป็นบริเวณกว้างแล้วก็ในเขตอำเภอเมืองเนี่ยจะมีวัดพระธาตุเขาน้อยซึ่งตั้งอยู่บนเชิงเขาค่ะสูงสุดของอำเภอเมืองน่านอุโบสถอะค่ะเก่าแก่500กว่าปีเนี่ยได้รับผลกระทบรอบตัวอุโบสถเนี่ยแตกร้าวนะคะตัวอาคารแยกออกจากเสาปูนนะคะซึ่งตอนนี้ทางสำนักศิลปากรที่7น่านเนี่ยเตรียมวางแผนเพื่อเข้าสำรวจความเสียหายวัดพระธาตุเขาน้อยเนี่ยเราเคยได้รับผลกระทบจากแผ่นดินไหวทั้งที่ค่อนข้างรุนแรงเมื่อปี57มาแล้ว1ครั้งก็ทำการบูรณะไปแล้วครั้งหนึ่งครั้งนี้ได้รับอีกครั้งหนึ่งอะค่ะครับนอกเหนือจากที่บ่อเกลือแล้วก็เฉลิมพระเกียรติแล้วเนี่ยครับมีอำเภออื่นอีกหรือเปล่าครับที่ได้รับความเสียหายจากแผ่นดินไหวมีอำเภอเมืองก็โดยส่วนใหญ่ชาวบ้านก็จะรับรู้แรงสั่นสะเทือนได้แต่ว่าจะมีเป็นด้วยจังหวัดน่านเนี่ยเราเป็นพื้นที่เมืองเก่าอะค่ะอาคารเนี่ยก็เลยถูกควบคุมก่อสร้างได้ไม่เกิน3ชั้นเราก็เลยไม่ค่อยได้รับผลกระทบเรื่องตึกสูงแต่ว่าเรามีวัดเก่าแก่ค่อนข้างเยอะก็ล่าสุดนี้พบที่วัดพระธาตุแช่แห้ง
ตัวสายล่อฟ้าที่ติดอยู่บนยอดพระธาตุอะค่ะเอียงซึ่งตอนนี้ก็กำลังทำการสำรวจอยู่แล้วก็จะมีที่อำเภอท่าวังผาวัดพระธาตุจอมพิกตำบลยมนะคะก็มีตัวอาคารโดยรอบของอุโบสถแตกร้าวอะไรเงี้ยฐานพระพุทธรูปแตกเช่นกันค่ะตอนนี้มีตัวเลขหรือยังครับว่ามีบ้านเรือนเสียหายจำนวนกี่หลังครับตัวเลขยังไม่ออกมาชัดเจนนะคะเพราะว่ากำลังอยู่ในระหว่างสำรวจและอีกอย่างนึงก็ยังเกิดปรากฏการณ์อยู่ในช่วงเฝ้าระวังใช่ค่ะตอนนี้ทางจังหวัดท่านผู้ว่าก็ได้สั่งการให้เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องเนี่ยลงสำรวจแล้วก็ดูพื้นที่ความเสี่ยงโดยเฉพาะจังหวัดน่านเราเนี่ยมีความเสี่ยงเรื่องรอยเลื่อนปัวซึ่งอาจจะเชื่อมโยงกับเหตุการเกิดแผ่นดินไหวครั้งนี้ได้ด้วยค่ะเอ๊ะแล้วในส่วนของโรงพยาบาลนะครับผมโรงพยาบาลมีครับเขาตอนนี้เขากำลังเตรียมตัวในการเฝ้าระวังเพราะว่าเมื่อเกิดแผ่นดินไหวเมื่อตอนประมาณ7 โมงที่ว่ารุนแรงสุดนะคะครับ6 ลิตรเนี่ยก็ทางโรงพยาบาลก็ได้เตรียมพร้อมเฝ้าระวังว่าถ้าเกิดมีปรากฏการณ์เกิดขึ้นอีกก็จะทำการอพยพครับแต่ว่าตอนนี้ยังสงบอยู่ค่ะยังไม่มีเหตุการณ์อะไรเกิดขึ้นค่ะมีรายงานของผู้บาดเจ็บเสียชีวิตหรือยังครับไม่มีค่ะเรายังไม่มีรายงานของผู้ได้รับบาดเจ็บเสียชีวิตส่วนใหญ่จะเป็นการได้รับความเสียหายจากความรุนแรงการสั่นสะเทือนบ้านเรือนแตกร้าวอย่างเงี้ยค่ะครับเอาละครับเอาละตรวจสอบแค่นี้ครับขอบคุณมากครับขอบคุณครับพี่พรครับขอบคุณครับค่ะสวัสดีค่ะโอ้โหหนักนะที่น่านเนี่ยเป็นเมืองเก่าไงใช่ไม่แต่ยังโชคดีที่ว่ามันเป็นที่แบบไม่สามารถจะมีอาคารสูงมากได้แค่3ชั้นขนาด3ชั้นนะมีที่โบสถ์อะโบสถ์ที่วัดพระธาตุเขาน้อยอะไรที่ว่าเนี่ยฉีกเลยอะอะไรนะอาคารตัวเสาฉีกออกจากผนังอ่ะแล้วก็อะไรนะที่บอกว่าสายล่อฟ้าพระธาตุแช่แห้งใช่มั้ยเอียงอีกโอ้โหนี่เขาบอกว่านี่เดี๋ยวมีคลิปแผ่นดินไหวในกรุงเทพด้วยนะเนี่ยเขาบอกว่ามีคลิปแผ่นดินไหวในกรุงเทพชั้นในนะครับที่ทองหล่อและสาทรนะเป็นคลิปจาก Twitter ครับลองไปดูฮะเรามาดูกันครับโอ้นี่ไงอันนี้ทองหล่ออันนี้ทองหล่อฮะอันนี้ก็นี่ฮะก็คือหลอดไฟเห็นมั้ยข้างบนฮะหลอดไฟแขวนที่เพดานเนี่ยนะฮะนี่ฮะคุณต้นจะไม่พูดอะไรบ้างเหรอเนี่ยเขาตกใจฮะแผ่นดินไหวก็ตกใจอยู่ไม่มาเช้านี่ฮะนี่ฮะต้นเลยโอ้โหมันถ้าเกิดที่นู่นแล้วมาถึงกรุงเทพได้ขนาดนี้เนี่ยนี่ฮะภาพที่เห็นใน Twitter ของทีอะไรนะทีมานะฮะแล้วก็ตัวเลขเนี่ยนะฮะก็เป็นภาพของการแกว่งไหวนะครับของสายไฟของโคมไฟแขวนเนี่ยนะฮะนี่ฮะสำนักงานครับผมนี่ที่สาทรนะครับมันโคมไฟอยู่ในอาคารเหมือนกันคือเราจะเห็นเนี่ยอันนี้คือชัดเจนแล้วว่ามันไหวไงมันก็แกว่งไหวเนี่ยมันหมายความว่าตัวอาคารมันโยกนะใช่ถูกไหมมันไม่ได้ไหวเพราะถูกลมพัดนะฮะใช่ไม่ใช่เฉพาะว่าไอ้หลอดไฟนะก็คืออาคารมันโยกหลอดไฟมันก็เลยโยกถูกต้องครับเพียงแต่ว่ามันเห็นได้ชัดเจนแต่อื่นเนี่ยมันโยกหมดคนเนี่ยถึงขั้นเวียนศีรษะได้นะพี่การนะก็มีหลายคนเมื่อกี้ที่ผมคุยเขาบอกโอ้เนี่ยหมุนเลยแล้วก็ไม่ใช่แค่นี้อ่ะมีหนีก็ลงมาด้วยใช่หนีก็ลงมาด้วยคืออาคารสูงเวลามันไหวเนี่ยส่วนใหญ่เพื่อความปลอดภัยเขาก็จะหนีเขาก็หยกพิบลงมาจากนอกอาคารก่อนก็ลงมากันเต็มอ่ะแต่ก็ห้ามใช้ลิฟต์ห้ามแต่ว่าใช้ด้วยกันอ่ะก็มีเห็นจะห้ามไหมมีเพื่อนเขาก็ใช้จะห้ามทำไมครับมีน้องเล่าให้ฟังวิ่งเหนื่อยไง30 ชั้นมีเมื่อเช้ามีปิดลิฟต์น้องเล่าให้ฟังเหมือนกันว่าอยู่คอนโดชั้น30กว่าปิดซ่อมเหรอปิดไม่พอหลังเกิดเหตุแล้วก็ช่วงเวลาช่วงเขาต้องลงมาทำงานพอดีต้องปิดซ่อมเอานะครับโอ้ก็ถือว่ายังไหวอยู่นะไม่เดี๋ยวมันจะกลายเป็นข่าวที่หนังสือพิมพ์จะต้องเล่นใหญ่ในวันพรุ่งนี้แหละเพราะว่าเขาบอกว่ามันไปถึงเมียนมาไปถึงจีนเลยนะผลกระทบกับความรู้สึกสั่นไหวเนี่ยแต่คราวนี้เราต้องไปดูว่าตัวเลขความเสียหายโดยเฉพาะในลาวเองเนี่ยนะที่สยบุรีเนี่ยมากมายขนาดไหนเพราะตรงนั้นเป็นจุดศูนย์กลางของเหมือนกบห่างจากเรา20 กิโลลึกแค่3 กิโลเงี้ยแล้วลาวจีนเมียนมาเสียหายยังไงบ้างสยบุรีมีเขื่อนด้วยใช่ไหมใช่อันตรายนะ